ระบาดเปิดชื่อดาราคนดังลุ้นใบดำใบแดงเกณฑ์ทหารทบขอญาติเชียร์อยู่บ้านลดแออัดเปิดชื่อดาราคนดังลุ้นใบดำใบแดงเกณฑ์ทหารทั้งนนเดอร์ไวส์แบงค์ฮอร์โมนก้าวจิรายุทบขอญาติเชียร์อยู่บ้านลดแออัดสั่งทุกหน่วยจัดเตรียมพื้นที่ทำความสะอาดยุคโควิด-19 เมื่อวันที่22กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีกองทัพบกตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการปี2563ระหว่างวันที่23กรกฎาคมจนถึงวันที่9สิงหาคมหรือจนกว่าการตรวจเลือกจะแล้วเสร็จนั้นสำหรับปีนี้ชายไทยที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกคือผู้ที่มีอายุ21ปีบริบูรณ์เกิดพ.ศ. 2542กับผู้ที่มีอายุ22ถึง29ปีเกิดพ.ศ. 2534ถึง2541ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือเป็นผู้ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วในปีที่ผ่านมาแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จรวมทั้งผู้ที่ได้รับการผ่อนผันในกรณีต่างๆให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามวันเวลาสถานที่ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหารสำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงต้องตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการพ.ศ. 2563อาทินายอัศนัยลื่นโป่งหรืออาร์ตนักร้องชื่อดังขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่บ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและจะเข้ายื่นผ่อนผันในวันที่23กรกฎาคมที่ศาลาการประเรียนวัดเขาวงจินดารามอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนายหัสวีภัคพงษ์ไพศาลหรือเข้มนักแสดงช่อง7ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่เซกาจอบึงกาฬและจะเข้ายื่นผ่อนผันในวันที่23กรกฎาคมที่หอประชุมอำเภอเซกานายศิวกรอดุลสุทธิกุลหรือปอเช่นักร้องชื่อดังขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่เขตวังทองหลางกทม.และจะเข้ายื่นผ่อนผันในวันที่26กรกฎาคมที่วัดสามัคคีธรรมกทม.นายธนนท์จำเริญหรือนนท์นักร้องเดอะไวส์ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่เมืองจังหวัดภูเก็ตและจะเข้ายื่นผ่อนผันในวันที่26กรกฎาคมที่อาคารกีฬาสะพานหินเทศบาลเมืองภูเก็ตนายทิติมหาโยธารักษ์หรือแบงค์ฮอร์โมนนักแสดงชื่อดังขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่เมืองจังหวัดขอนแก่นและจะเข้ายื่นผ่อนผันในวันที่26กรกฎาคมที่หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่นนายจิรายุละอองมณีหรือ9นักแสดงชื่อดังขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่เขตสายไหมกทม.และจะเข้ายื่นผ่อนผันในวันที่31กรกฎาคมที่ศาลาการประเรียนวัดอยู่บำรุงธรรมแขวงอองเงินกทม.นายวัชรกาถูกบัวบานหรือเฟรม AF 8นักร้องขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่เมืองพลจังหวัดขอนแก่นและจะเข้ายื่นผ่อนผันในวันที่30กรกฎาคมที่หอประชุมอำเภอเมืองพลและนายสอนรามอเนกลาภหรือสอนรามน้ำเพชรพระเอกลิเกขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่เมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจะเข้ายื่นผ่อนผันในวันที่1สิงหาคมที่โรงงานซ่อมยางกองโรงงานซ่อมสร้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าสำหรับการเตรียมความพร้อมสถานที่ที่ใช้ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการปี2563ทางกองทัพบกและหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนรด.สั่งการให้ทุกหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ดำเนินการจัดการตรวจเลือกรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้แก่บริหารจัดการสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุขการแบ่งโซนพื้นที่ดำเนินการตรวจเลือกให้กระชับรวดเร็วมีการคัดกรองโรคและจัดสถานที่รองรับเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจำกัดจำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละวัน
การเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่างการใช้อุปกรณ์ป้องกันเป็นต้นโดยหน่วยตรวจเลือกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในค่ายทหารหรืออาคารอเนกประสงค์ประจำอำเภอจะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ก่อนและหลังการตรวจเลือกในทุกวันการใช้เจลแอลกอฮอล์เตรียมหน้ากากให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกสวมใส่ตลอดการตรวจเลือกโดยในปีนี้กำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยแพทย์ทหารส่วนญาติขอความร่วมมือให้กำลังใจอยู่ที่บ้านเพื่อลดความแออัดด้วยปันภูน่าจ่าอลิสาเปิดใจชีวิตครอบครัวตอนนี้แฮปปี้มากอยากมีลูกคนที่สองปันภูน่าวงภรรยาคนสวยจ่าอลิสาอัปเดตชีวิตแต่งงานเข้าสู่ปีที่3เคลียร์เรื่องดราม่าที่หาว่าฝ่ายชายไม่แมนคนเลิกเมาหรือยังผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและสินแสเป็นหนึ่งเป็นพิธีกรพร้อมเผยวีรกรรมสุดแสบรู้เรื่องเกินวัยจนกลายเป็นขวัญใจคนทั้งบ้านของเบบี้พอลูกชายสุดเลิฟประกาศเปิดอู่พร้อมมีทายาทคนที่สองแล้วก่อนแต่งงานมีเรื่องดราม่าเยอะแยะตอนนี้ผ่านเวลามาแล้ว3ปีเวลาผ่านไปเร็วแล้วเรื่องดราม่าผ่านไปไหมปันที่ไม่รู้สึกนะว่ามันมีอะไรมากมายจ๋าไม่มีอะไรเลยปันที่ว่าอาจจะมีแต่เขาไม่มาดราม่ากับพวกพี่เรื่องดราม่ามีคนมาว่าไม่แมนปันตัวอันเข้าใจได้ที่เขาจะเมาแต่ด้วยสำเนียงวิธีการพูดของผมของแม่ของพี่น้องของพี่ชายทุกคนมันเป็นจังหวะเดียวกันหมดบ้านเราเป็นแบบนี้ด้วยวิธีการพูดเป็นแบบนี้จ๋าบ้านภูวนาถเป็นแบบนี้พูดจาไม่มีคำหยาบเลยปันผมก็มีคำหยาบนะเวลาอยู่กับเพื่อนๆแต่โดยธรรมชาติที่เราเกิดมามีน้ำเสียงที่ละมุนหน้าก็เป็นประมาณนี้แต่ต่อจะให้ผมพูดแบบนี้อีก10รอบ100รอบคนที่คิดว่าเป็นก็คิดอยู่ดีจริงๆแล้วเขาจะคิดอะไรมันไม่มีผลต่อชีวิตเราจริงไหมจ๋าจริงๆเราไม่หาเรื่องที่จะไปอ่านโซเชียลอะไรก็ตามคือจะเรียกว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เป็นประเด็นปันผมใส่ใจถ้าเขาใส่ใจจ๋าแต่จ๋ามีแต่คนเขียนเข้ามาว่าอิจฉาพี่จ๋าจังเลยคนที่เคยคิดว่าภูวนาถไม่แมนวันนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะหาแฟนได้อย่างพี่อันเราก็บอกว่าไม่รู้เราก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเบบี้พอเห็นว่าอายุ2 ขวบกว่าแต่รู้เรื่องเกินวัยมากจ๋าเขาเป็นคนอยู่กับผู้ใหญ่เยอะจริงๆก็เป็นคนเดียวเลยที่อยู่ในบ้านที่เป็นเด็กผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนมาสอนพัฒนาการคนละเรื่องตอนนี้พูดเยอะมากล่าสุดพี่อันไปตัดแว่นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอันไปตัดแว่นตัดเสร็จก็ใส่เดินขึ้นรถมาเขานั่งรออยู่บนรถเราก็วิ่งไปหยิบแว่นขึ้นมาจับขับรถเปิดประตูปุ๊บเขาก็นั่งในคาซีทเขาแล้วเขาก็พูดว่าว้าวว้าวว้าว3 รอบเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่บังเอิญเลยหันไปว่านี่แซวแดดดี้เหรอเห็นว่านิสัยเหมือนคุณพ่อเป๊ะเลยอะไรบ้างจ๋าเขามองพ่อเป็นตัวอย่างพ่อชอบทำความสะอาดเก็บฝุ่นน้องพอลก็เก็บคุณพ่อชอบดมยาดมน้องพอลก็ดมยาดมอะไรก็ตามที่พ่อทำหมดพี่อันพี่จ๋าเลี้ยงลูกแตกต่างกันเลยพี่อันเน้นในด้านอะไรปันถ้าถามพ่อเน้นเล่นมากกว่าถ้าจะสอนบ่อยๆผมคงสอนมารยาทพยายามเน้นให้เขาสวัสดีขอบคุณเน้นให้เขาครับเน้นให้เขาขอโทษซึ่งถ้าเน้นเขาก็จะเข้าใจอาจจะมีการต่อต้านบ้างแต่ในที่สุดผมว่าเขาเข้าใจเขาแค่เลือกเท่านั้นเองและเมื่อเขาโตเขาจะเข้าใจว่าของแบบนี้ไม่ต้องเลือกทำไมถึงซีเรียสกับเรื่องมารยาทปันผมรู้สึกว่าการอยู่ให้ได้ในสังคมเป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนกับในยุคนี้เราสามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ในสังคมเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ถ้าเรารู้กาลเทศะแล้วเราจะรอด
ถ้ามีคนมาทำมารยาทแย่ๆมีเรื่องอะไรที่พี่อั๋นรับไม่ได้อั๋นพยายามจะชี้ให้ผิดเป็นถูกหรือพยายามที่จะครอบงำความคิดจ๋าเน้นเรื่องการตรงต่อเวลาเราไม่เหมือนกันเลยพี่เป็นคนซีเรียสเรื่องเวลาเวลาทานอาหารก็ตรงเวลาเช้ากลางวันเย็นของน้องพอลหรือว่าเวลานอนก็จะซีเรียสเรื่องนี้กับลูกนะเรื่องอื่นไม่ซีเรียสเลยแล้วก็ซีเรียสเรื่องอาหารเพราะมันเป็นพื้นฐานของเด็กที่เขาจะโตมาสมบูรณ์ก็ต้องเรื่องอาหารก่อนมันจะไปสร้างทุกอื่นที่คนอื่นสอนได้ที่บ้านรวมตัวกันยากมากแต่ก็มีอยู่ฝ่ายทอหนึ่งที่รวมตัวกันได้ครบแล้วก็เที่ยวเมืองนอกเพราะว่าเบบี้พอลอันจริงๆไม่ได้เป็นบ้านรวมตัวยากหรอกจริงๆทุกครอบครัวใกล้ชิดกันมากเพียงแต่ว่าทุกคนงานยุ่งกันมากอย่างครั้งล่าสุดผมบอกว่าผมตั้งใจว่าเราน่าจะไปทริปครอบครัวกันสักหน่อยนะปกติมันจะเป็นไปไม่ค่อยได้เพราะมันครอบครัวใหญ่แต่พอบอกว่าพอลไปด้วยนะจบปั้งทุกคนมีอะไรแคนเซิลหมดจ๋า30กว่าคนไปต่างประเทศไปขึ้นเรือครูซอันซึ่งดีใจมากเลยที่ได้ไปมันเหมือนต้องกัดฟันไปเพราะเราก็ต้องแคนเซิลงานมันต้องไม่คิดว่าฉันเสียอะไรไปบ้างแล้วถ้าไม่ได้ไปดูซิตอนนี้โควิดนะจ๋าล่าสุดไปหัวหินบอกว่าน้องพอลไปด้วยไป25คนอันไปที่ปิดโรงแรมแล้วมันไม่ใช่แค่ครอบครัวนะเพื่อนบ้านเพื่อนเราทุกคนเฮกันไปหมดซึ่งเราไม่ไปก็ได้คำถามคือพอลไปไหมแค่นั้นเองถ้าป๊อปปูล่าขนาดนี้อีกสักคนไหมเมื่อไหร่ดีจ๋าจริงๆตั้งใจว่าปีนี้จะเริ่มแล้วเริ่มเดือนนี้แล้วอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายจ๋าจ๋าได้หมดแค่พระเจ้าให้ก็ดีใจแล้วค่ะตั้งเป้าไหมต้องการอีกกี่คนจ๋าคนเดียวก็พอแล้วค่ะหมอบอกรอบนี้ต้องธรรมชาติปันใช่เพราะเราอายุเยอะแล้วพออายุเยอะเขาก็ไม่อยากฝืนใช้วิธีวิทยาศาสตร์แล้วมีแนวโน้มไหมว่าทางธรรมชาติจะมีโอกาสจ๋าหมอก็จะช่วยให้วันเวลาตรงกันปันหมอสามารถดูได้ว่า24ชั่วโมงนี้คือ24ชั่วโมงที่มีโอกาสสูงที่สุดและอาจจะให้ฮอร์โมนเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสแต่ก็ไม่ง่ายติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.45-14.45 นทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซ่บโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Orange Mama